น้องเบลฮาดีเป็นกันเองเป็นดาราที่ไม่คิดลุกเราอาจจะไม่คิดมันเกินไปเนาะบางทีอ่ะเนี่ยหรือว่าตอนที่ดมรักแร้นี่เป็นยังไงคือมันก็โอเคเราต้องใช้คำว่าโอเคกันที่ดมรักแร้ผู้ชายปะผมก็ผมชอบฟังคาราบาวอันนี้ตรงสเปคเคมิสราเพลเดชแชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มานั่งคุยกันปกติดีกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราได้ปล่อยคลิปกับพี่นิกกี้ไปนะคะแชร์โลมาแล้วก็ปล่อยในของช่องตัวเองด้วยคือจะบอกว่าฟีดแบ็กคือล้นหลามมาก FC ขาหืนคือเข้ามาซับเบลเยอะมากคือต้องขอบคุณเหล่า FC ขาหืนกันมากๆเลยนะคะที่แบบว่าซัพพอร์ตกันเยอะขนาดนี้วันนี้เราก็เลยจะมาเอาใจ FC ขาหืนนิดนึงนะคะจะมานั่งไล่อ่านคอมเมนต์ว่าแบบว่าแต่ละคนเนี่ยคอมเมนต์อะไรกันมาบ้างเพราะว่าแอบมีความได้ DM มาเยอะมากอ่ะเหมือนแบบตลกอ่ะมันมีความแบบมาจีบเราอ่ะจบเทปเนี้ยเดี๋ยวก็มีคน DM มาเราก็เลยจะมาอ่านให้ฟังนะคะว่าเรา FC ขาหืดอ่ะเป็นไงบ้างงั้นเริ่มจากอันที่เป็นในช่องพี่นิกกี้ละกันทั้งหมดที่เบลเห็นตอนนี้เบลจะไล่เป็น newest commentเอ้ยท็อปคอมเมนต์ละกันนะคะเดี๋ยวเราจะไล่อ่านอันที่แบบพีๆละกันนะคะฟังมาก่อนเลยคนแรกเออฟังมาก่อนนะว่าไอ้เบลไหนดูสิเขาตอบอะไรบ้างเอ้ยพี่นิกกี้เขาชวนมาออกนะแล้วเราคอมเมนต์ไปว่าอย่าเรือใส่พี่นิกกี้นะหรือว่าเราขออย่าเรือนะเบลไม่ใช่อย่าเรืออย่าเรือเอาหรอเขียนผิดด้วยคนแรกในแชร์โลที่เห็นดมรักแร้นิกกี้ส่วนใหญ่จะเห็นแต่นิกกี้สุดจริงแสบจริงน้องเบลน่ารักด้วยเป็นตัวของตัวเองคำชมใช่ไหมคะขอบคุณค่ะตั้งแต่แชร์โลแรกกับมาริโอจนถึง EP นี้ขอยกตำแหน่ง MVP ตลอดกาลของแชร์โลมาให้น้องเบลตัวแสบเข็มสราไปเลยจ้ะเฮ้ยเรากลายเป็นตัวแสบแล้วอะ MVP นะมงลง MVP นะเออน้องเบลฮาดีเป็นกันเองเป็นดาราที่ไม่คิดลุกยังไงคือเราแบบเป็นตัวของตัวเองขนาดแบบเราอาจจะไม่คิดมันเกินไปเนาะบางทีอะน้อยคนนี้คือที่สุดในดาราเราใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างที่พี่นิกกี้บอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แบบในนาดาวที่เขาประปื้มที่สุดรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติคือไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะพูดล้อเล่นหรือเปล่า หรือเขาเหมือนแบบยอหรือเปล่าหรือเขายอเราหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ถ้าใช่จริงก็ขอบคุณพี่นิกกี้ด้วยแล้วก็ยินดีที่จะไปออกอีกนะคะถ้าพี่ชวนทวงด้วยทวงได้เล่าบวยเนี่ยเดี๋ยวจะทวงนะคะที่เราบอกกันว่าอีก6เดือนเราจะมาถ่ายเล่าบวยที่เราทำกันนะคะพี่นิกกี้ห้ามลืมสุดยอดครับน้องน่ารักมากสุภาพบุรุษจริงๆจะทำอะไรกับแขกต้องขออนุญาตน้องก้อยก่อนถูกต้องที่สุดแล้วครับเฮ้ยคือจะบอกว่าหลายๆคนอะเห็นในจอว่าพี่นิกกี้ดูเหมือนแบบน่ากลัวดูน่ากลัวแล้วเป็นผู้ชายน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแค่สิ่งที่เขาสร้างออกมานะแต่ว่าตัวจริงเขาเป็นพี่ที่น่ารักมากไม่ได้แบบว่าหื่นกันอย่างที่ทุกคนเขาแบบเข้าใจนะพี่นิกกี้เป็นแบบเป็นพี่ที่น่ารักมากมีคอมเมนต์บอกว่าเพิ่งเคยเห็นรายการที่แบบแขกเนี่ยแบบว่ากล้าแบบต่อล้อต่อเถียงแบบไม่เคยเห็นแบบเบลมุมนี้เลยอะไรเงี้ยอาจจะพอเบลโตขึ้นมั้งเลยกล้าเล่นด้วยพอแบบเราก้าวสูงไป25แล้วเรารู้สึกเราไม่ได้ห่างเขาเรากล้าเล่นกับเขาอะประสบการณ์แหละประสบการณ์มันทำให้เราแบบแข็งขึ้นอยากรู้ว่าตอนที่ดมรักแร้นี่เป็นยังไงเอาจริงจำกลิ่นไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นน้ำหอมผู้ชายอ่ะคือมันก็โอเคเราต้องใช้คำว่าโอเคกันที่ดมรักแร้ผู้ชายปะรักเบลตั้งแต่ฮอร์โมนรักมาตลอดพอรู้ว่าสวนกันไม่ดีส่วนใหญ่ก็จะแบบพี่เบลน่ารักอะไรอย่างงี้ไม่คีบลุกเลยมันเป็นคำชมใช่ไหมวะทุกคนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าการที่เราไม่คีบลุกแบบเนี้ยมันดีหรือไม่ดีกันคะคอมเมนต์เข้ามานะคะเราอยากรู้จริงโหมันเยอะมากเลยอ่ะเราลองไปอ่านช่องเราบ้างไหมมาต่อที่คอมเมนต์ในช่องเบลบ้างนะคะโหคอมเมนต์ช่องเบล 1,200 คอมเมนต์เคยเยอะเท่านี้ไหมไม่เคยมากสุดคือหลักร้อยอันนี้เยอะมากตกใจขออ่านก่อนนะเราจะอ่านจากท็อปคอมเมนต์แล้วกันนะพี่นิกกี้ก็มาบอกว่ามารับอีกนะคลิกๆไปดูดีว่ามีคนรีพลายอะไรบ้างเหมือนพี่นิกกี้จะเจอน้องสาวอีกคนนะคะเขาขากันมากเออแต่แปลกเราอ่ะกล้าเล่นกับพี่นิกกี้มากเลยรู้สึกว่าไม่เขาไม่น่ากลัวเออเราว่าเราชอบเล่นกับผู้ชายแบบนี้ด้วยอ่ะพอเราเล่นไปเขาเล่นกลับอะไรอย่างเงี้ย
ี่ FC ขาหื่นคือรายงานตัวเยอะมากโอ้ยดูขอบคุณนะคะ FC ขาหื่นทุกคนยังไงก็คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้ด้วยนะทำไมเราถึงไปยืมกล้องพี่นิกกี้เนี่ยต้องถามความก่อนนะคะว่าคือจริงๆวันนั้นที่ไปออกรายการแชร์โลก็คือแค่จะไปออกของพี่นิกกี้แหละทีนี้เบลอะไปก่อนเวลาเบลก็เลยขึ้นไปเล่นกับพี่ก้อยไปหาพี่ก้อยทีนี้พี่ก้อยบอกว่าเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วก็คลอสขึ้นไปเลยถ่ายของเบลด้วยเบลก็แบบพี่หนูไม่มีกล้องหนูจะถ่ายของอะไรดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ายืมพี่นิกกี้เลยถ่ายบนรถก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เกรงใจนะเอาจริงๆเกรงใจมากเพราะว่าไม่เจอพี่ก้อยนานแล้วก็ไม่ได้สนิทกับพี่นิกกี้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยลองถามพี่นิกกี้ก่อนว่าเออเธอจะเป็นแบบนี้สะดวกไหมคะได้เลยยืมกล้องพี่ได้เลยแล้วก็คือมันเป็นจังหวะพอดีกับที่ว่าเขาจะต้องเดินทางไปรับพี่นัตตี้อ่ะเราก็เลยถ่ายในช่วงนั้นได้คือต้องขอบคุณพี่ก้อยกับพี่นิกกี้มากๆเลยที่ให้ยืมกล้องในวันนั้นนะคะใจดีมากความจริงเรา FC ช่องนี้นะแต่ก็เป็น FC ขาหื่นด้วยอยากบอกเบลว่าหนีไปพี่เพิ่งเคยเห็นว่าพิธีกรก็คือจอดลงกินข้าวมันยังไงมันยังไงมันอดความหิวไม่ได้เหรอคือหนูหิวมากเว้ยหนูก็เลยเหมือนแบบว่าจะกินไปขับไปแล้วให้พิธีกรช่วยถึงอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เหมือนแบบจอดเลยไหมพี่ไม่รีบอะไรเงี้ยนี่ก็ก็ได้มาซับกันหมดเลยโอ้ยขอบคุณนะคะชาวขาหื่นสิ่งที่พราวที่สุดในคลิปนี้คือเบลของรถเก่งแล้วเธอทำสำเร็จแล้วเบลน่ารักเพราะธรรมชาติเขียนทำให้คนรอบตัวแฮปปี้ได้นี่ชอบเวลาเบลอยู่กับเพื่อนๆมากยังรอคอนเทนต์เพื่อนนาดาวอยู่นะเอาจริงคิดถึงแบงค์เบลขอสคริปต์เถอะสปอยแบงค์อยากให้มีคลิปแบงค์เบลใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวมาแน่นอนเฮ้ยจะบอกว่าทุกคน FC ขาหื่นอะมา subscribe ช่องเบลจากพี่นิกกี้อะ 20,000 เลยอะกับขอบคุณพลังชาวขาหื่นมากมากเลยนะคะ FC ขาหื่นที่มาช่วยซับมาช่วยปั่นวิวให้ขนาดนี้เดี๋ยวคอนเทนต์ต่อไปจะไม่ทำให้เอาละค่ะจากที่ดูคอมเมนต์ในช่อง YouTube เบลนะคะเบลไม่สามารถอ่านได้หมดจริงๆทีนี้จะมาดูอีกช่องทางนึงคือ DM ใน IG เบลคือแอบอ่านมาตอนแรกว่าแบบตลกดีอ่ะน่ารักดีแชร์หน่อยแชร์เริ่มเลยเอาอ่านแบบพีคๆนะเนื่องจากว่าในคลิปพี่นิกกี้อ่ะเราบอกไปว่าเราชอบผู้ชายแบบฟังเพลงดีเทสดีอะไรอย่างเงี้ยเลยมี FC ขาหื่นไม่ก็ FC ใดๆเข้ามาใน DM เยอะมากแล้วก็มาแชร์เพลงให้เบลฟังนะคะเพลงก็ถามแบบถามมาเยอะมากว่าแบบชอบเพลงอะไรอะไรเงี้ยอ่ะมาคนนี้ดีกว่าเอาเพลงมาแชร์ครับ Can I Call You เราเปิดฟังหน่อยดีมั้ยแต่ว่าเป็นเพลงที่เธอชอบอยู่ไหมเออดีๆอ่ะแอดเลยแอดในเพลย์ลิสต์เลยโอเคดีดูเป็นแบบอินดี้ๆนิดนึงนะเธอผ่านขอบคุณสำหรับการแนะนำเพลงมานะเอ็นดูมากเขาบอกว่าเพลงมาแชร์ครับคีเพลครับผมก็เฮ้ยผมชอบฟังคาราบาวอันนี้ตรงสเปคเลยตรงไหมครับเพื่อชีวิตนิดนึงตรงไหมครับก็ตรงในเวลาที่เราอ่ะต้องการอะไรเยียวยาหัวใจเหมือนกันนะเออคาราบาวเพลงเพื่อชีวิตอันนี้ดีนี่ดี FC นะคะไม่จริงหรอกที่บอกว่าผู้ชายจะไม่ชอบแบบคุณผมคนนึงแหละชอบแต่ไม่รู้ว่าจะมีคนตอบไหมไม่ตอบใน DM แต่ว่าตอบในนี้นะคะถ้าโควิดควบคุมได้แล้วมีแพลนอยากไปเที่ยวไหนไหมครับเบลอยากไปเนเธอร์แลนด์ฝั่งแบบสแกนดิเนเวียนอะไรอย่างเฮ้ยมีคนนึงบอกว่าชอบครับเปิดโอกาสให้ผมจีบได้ปะครับพี่ตามมาจากแชร์โลมาสู้ๆน้องเบลสวยและน่ารักแบบเบลเดี๋ยวก็มีคนที่เทสในการฟังเพลงของน้องเข้ามานะคะให้ดูขอบคุณนะคะไม่หมดแล้วอ่ะแต่ว่าเขาส่วนมากปกติอ่ะเบลไม่ได้แบบมี DM เข้ามาเยอะขนาดนี้อันนี้ก็คือน่าจะฟีดแบ็กมาจากแชร์โลมานะคะจริงๆวันนี้คอนเทนต์ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่อยากจะเหมือนแบบว่ามารีแอคมาอ่านคอมเมนต์ของเหล่า FC ขาหื่นให้ฟังเพราะว่ารู้สึกว่าเออขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนแบบว่าคอยมาแบบคอยมาซับมารายงานตัวมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่ก้อยพี่นิกกี้ขอบคุณ FC ขาหื่นทุกคนนะคะยังไงใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะส่วนคอนเทนต์ต่อไปอยากให้เราทำอะไรหรือว่าอยากให้เราไปเจอกับพี่นิกกี้อีกไหมยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคะส่วนวันนี้ไปละอย่าลืมดูคลิปอันอื่นๆของเราด้วยนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย